เฮ้ยสวัสดีครับเพราะว่าผมสบายดีเฮ้ยวันนี้นี่คือการทำแอนิเมชันครั้งแรกของผมนะครับผมชื่อเด็กชายบอโดรู้ยอกจากไหนใช่ครับนี่คือปัญหานี้ผมจะมาเล่าก็คือปัญหาแรกคือการเรียนใช่ครับการเรียนครับมันเป็นอะไรที่ทุกคนที่เคยเป็นตอนเด็กๆตอนเด็กๆแล้วก็ต้องเรียนใช่ไหมใช่ครับเราเด็กๆเราต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนเราจะมีอะไรอ่ะทำงานได้ไงแต่ก็ดีนะครับตอนโตมาเริ่มรู้สึกว่าตอนอยากไปเรียนเลยทำงานนี่มันเหนื่อยจังใช่ครับป้าม้าก็เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าด้วยครับมี2ข้อด้วยกันนั่นคือการนอนใช่ครับการนอนนะครับนี่คือการนอนนะครับอันนี้ประจําเลยนะครับมีครับเวลาเรานอนเนี่ยเรานอนปกติใช่มั้ยครับแต่เคยเรานอนไปมาเนี่ยเหมือนข้าง่วงอ่ะมันยังไม่เติมเหมือนข้าแบบสเตตัสยังไม่ขึ้นน่ะคือขีดความไม่ง่วงนี่คือยังไม่เต็มเลยนะครับยังไม่เต็มเลยเวลาถึง 6:00 นเนี่ยผมก็จะรีบตื่นขึ้นมาอาบน้ำแปรงฟันนะแล้วก็เบลออยู่อย่างงั้นครับแต่มีเหตุการณ์นึงนะครับผมลืมแมสก์ใช่ครับผมลืมแมสก์ครับตอนนั้นครับเป็นอะไรที่รู้สึกแบบเศร้ามากเศร้ามากเลยคือตอนนั้นผมไปเดินมามาพาไปโรงเรียนนะโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่เผยชื่อแล้วกันคือผมอะเดินไปโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าสมองผมมันทำอะไรอยู่ป้าเหมียวป้าเหมียวป้าเหมียวเมียวป้าเมียวป้าเมียวผมก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้าลืมแมสหรือหำมาว่าแม่ลืมแมสเอ้าแล้วมาบอกว่าเอ้าทำไมไม่เอาที่บ้านมาโอ้ยคือแบบตอนนั้นคือผมแบบสิ้นหวังมากคือตอนนั้นแม่ผมบอกว่าเดี๋ยวที่โรงเรียนมีแมสอีกปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับไม่มีแมสคือตอนนั้นผมต้องใส่ผมไม่มีแมสทั้งคาบเลยนะครับเริ่มเรียนจนถึงเลิกเรียนนะครับคิดดูดิคือมันแบบเศร้ามากตอบปัญหาต่อไปนั่นก็คือการสอบใช่แล้วครับการสอบมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนอยู่ในเรือนลึกเลยคือตอนนั้นผมฟังครูบลา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 ตอนผมฟังครูอะแต่เวลาสอบนี่ครูผมแบบยากคือตอนนั้นเนี่ยผมนั่งสอบอยู่ดีครับคือแบบยากมากเลยครับตอนนั้นคือผมแบบคือผลการเรียนคือผมได้คะแนนดีบ้างผมได้ไม่ได้คะแนนดีบ้างนะครับเป็นอะไรที่แบบเซ็งมากเลยแบบโคตรรู้สึกเซ็งเลยแบบก็ให้น้องๆหนูก็ให้น้องๆหนูๆ นะครับตั้งใจเรียนกันนะอย่าเป็นแบบอย่าเป็นแบบพี่อย่าเป็นแบบน้องขี้เอดเลยน้องขี้เอดนี่แบบเศร้ามากยังไงก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับอนาคตจะได้สูงสูงเรียนได้การงานดีมีเงินร่ำรวยเงินทองเฮงๆกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย
พอดีกว่า